ปแจ้งกับตำรวจแล้วคดีมันไม่คืบหน้าคนก่อเหตุอ้างบอกว่ารู้จักกับตำรวจในพื้นที่ผู้เสียหายก็กลัวใหญ่เลยค่ะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ผับคือไปเที่ยวที่ผับแล้วมีนักท่องเที่ยวจีนน่ะมาขอเต้นกับเพื่อนผู้หญิงที่โต๊ะและทีเนี้ยโต๊ะของบุคคลที่3มาบอกเฮ้ยเล่นแม่งเลยคนจีนน่ะเล่นหน่อยซิมาขอเต้นกับผู้หญิงคนไทยได้ยังไงแต่ผู้เสียหายไม่เอาก็เรื่องของเขาสิเขาเต้นก็เรื่องของเขาอย่าไปยุ่งกับเขาไม่ว่าเขานี่ถูกคนนี้หมั่นไส้ทำร้ายร่างกายตามมากระทืบค่ะขนาดหนีออกมาจากผับเนี่ยยังตามมาทำร้ายร่างกายที่ลานจอดรถรงฤทธิ์เป็นผู้เสียหายนะคะวิ่งหนีจากสถานบันเทิงมาค่ะและเลี้ยวเข้ามาที่ลานจอดรถของโรงแรมที่พักอาศัยแต่ถูกกลุ่มคนก่อเหตุวิ่งไล่กระทืบมาแล้วคนก่อเหตุเหมือนมากันหลายคนน่ะไม่ยอมด้วยแล้วรงฤทธิ์อยู่คนเดียวค่ะล้มลงไปกองกับพื้นพอหลุดจากวงตรงนี้ได้รงฤทธิ์ผู้เสียหายวิ่งเข้ามาหลบที่โรงแรมแต่คนก่อเหตุตามมาหาเรื่องตอนแรกอยู่ในโรงแรมแล้วมันมีประตูปิดนะข้างหน้านึกว่าจะปลอดภัยคนก่อเหตุก็เดินเข้ามาเหมือนกันเขินเลยแล้วเดินไปถึงตรงนี้ค่ะเคาน์เตอร์รีเซพชันพนักงานก็ตกใจสิคนมีเรื่องพนักงานก็วิ่งไปหลบค่ะโรงฤทธิ์เหมือนจนมุมอ่ะเพราะว่าข้างหลังมันเป็นเคาน์เตอร์โดนตามมาหาเรื่องไล่จี้เนี่ยจนชนโต๊ะเลื่อนเลยค่ะคนก่อเหตุก็เหมือนเอาเรื่องอยู่นะพอเหวี่ยงล้มทำร้ายร่างกายสักพักหนึ่งคนก่อเหตุก็ออกจากโรงแรมไปรงฤทธิ์ก็รีบไปขอภาพกล้องวงจรปิดทั้งลานจอดรถแล้วก็ตรงรีเซพชันเอาไปเป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจสน.บางนาตำรวจในพื้นที่ทีนี้เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น22กันยาเขาไปเที่ยวผับกับเพื่อนผู้หญิงอีก2คนผับอยู่แถวๆอุดมสุข56ระหว่างนั่งกันอยู่มีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขามาขออนุญาตชวนเพื่อนที่โต๊ะของตนไปเต้นได้ไหมตนเองก็อนุญาตเพราะว่าเขาก็มาด้วยความสุภาพนักท่องเที่ยวน่ะทีนี้มีกลุ่มชายชะกันประมาณสักอายุเนี่ยนะ 30-40 ได้เหมือนเข้ามาบอกเฮ้ยเล่นเลยคนจีนน่ะกระเพิบเลยอยู่ๆมาขอเต้นกับคนไทยอย่างนี้ได้ยังไงทีนี้แต่ตนเองไม่เล่นด้วยรงฤทธิ์บอกว่าจะไปยุ่งกับเขาทำไมเขาเต้นก็ให้เขาเต้นไปสิปรากฏว่าชายกลุ่มนั้นไม่พอใจกลายเป็นหมั่นไส้มาไล่ทำร้ายร่างกายรงฤทธิ์แทนค่ะชังชกต่อยทำร้ายร่างกายรงฤทธิ์วิ่งหนีมาที่ลานจอดรถโรงแรมยังโดนทำร้ายซ้ำวิ่งเข้ามาในโรงแรมก็ยังโดนไล่ต้อนเข้ามาอีกแล้วมันดักอยู่ปากทางแบบนี้2ชั่วโมงค่ะพอจะไปแจ้งความกลุ่มนี้ก็มาขู่ว่าเอาดิไปแจ้งดิรู้จักกับตำรวจสน.บางนาคิดว่าจะทำอะไรได้เหรอสุดท้ายเลยต้องมาร้องกับสื่อมวลชนด้วยคิดว่ามันจะเกิดผลเสียยังไงครับผมว่าภาพวัฒนธรรมเสียมากแล้วตอนนั้นเราห้ามเขาเราใจเราคิดยังไงคือผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำร้ายผมแทนผมคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มนี้กระทืบคนจีนนะผมว่ามันจะกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมากครับเพราะเขาต้องออกไปบอกต่อใช่ครับแต่กลายเป็นว่าเรามารับเคราะห์ซะเองใช่ครับก็อยากจะทวงความเป็นธรรมตรงนี้ใช่ครับก็ฝากให้ตำรวจช่วยปราบพวกกลุ่มนี้บ้างครับอย่าให้เขาที่เอามาอ้างว่ารู้จักคนหลักคนใหญ่ที่สนามบางนาแต่เดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมกับทางตำรวจด้วยนะคือคนก่อเหตุไปอ้างเองว่ารู้จักกับตำรวจในพื้นที่แต่ตำรวจเขาอาจจะไม่ได้รู้จักก็ได้หรือรู้จักเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือทางคดีก็ได้ทีนี้เดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าพี่รงฤทธิ์น่ะแกเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วแกไม่มีกะโหลกมาปิดศีรษะตรงนี้และเป็นจุดที่โดนเตะเข้าไปแกรอผลรับรองแพทย์อย่างละเอียดจะเอาไปเป็นหลักฐานประกอบคดีด้วยค่ะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ